รายงานพิเศษสกัดนิรโทษ112อิงขอโทษตากใบการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 18นาฬิกา14นาทีสัปดาห์ที่4ของเดือนเอตคอคดีตากใบที่หมดอายุความวันที่25ตุลาคมกดดันรัฐบาลทั้งโดยฝ่ายค้านภาคประชาชนรวมถึงสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนในสภามีประเด็นโหวตคว่ำข้อสังเกตของกมธ.ศึกษาแนวทางการตรากรบนิโทษกรรมที่ยังต้องมองกันยาวๆไปโดยช่วง7วันที่ผ่านมามีปมร้อนและวาระสำคัญดังนี้วันที่19ตุลาคมพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนรุมฉะกรณีกกต.ตั้งกรรมการสอบคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมปล่อยให้ทักษิณชินวัตรครอบนำแกนนำพรรคเพื่อไทยทั้งชูศักดิ์ศิรินินท์รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันไม่กังวลกฎหมายที่ผิดธรรมชาติเป็นผลพวงการรัฐประหารอดิสรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปรียบเลือกตั้งมาจากหลายล้านเสียงแต่คนไม่กี่คนมาทำให้หยุดเรียกร้ององค์กรอิสระยึดหลักประชาธิปไตยมากกว่าตัวอักษรวิโรจน์ลักษณาอดิสรรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้หากใช้บัตรสนเท่มาตั้งแท่นสอบคดียุบพรรคเพื่อให้เกิดรัฐประหารเงียบได้ตลอดเวลาเป็นการสร้างชนักปักหลังเพื่อนำไปบีบต่อรองประเสริฐจันทร์รวงทองแกนนำพรรคเพื่อไทยยันประเด็นนิรโทษกรรมจะไม่เป็นปมปัญหาทำให้พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลบอกรัฐบาลให้ความมั่นใจคดีดิไอคอนสาวถึงใครทั้งนักการเมืองข้าราชการเอกชนดาราคนนั้นต้องรับผิดชอบวันที่20ตุลาคมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตั้งชาญกฤตเดชวิทักษ์และพลตำรวจโทปิยะตวิชัยกกบหพักกำกับดูแลสั่งการฝ่ายสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีรับมือกระแสโซเชียลพักเพื่อไทยมั่นใจสู้คดียุบพักเลขาพักสรวงเทียนทองยันพักมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะต่อสู้คดีห่วงแต่กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนมองว่าเป็นเกมการเมืองทุกอย่างประดังเข้ามาหลังประกาศไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐกกต.ยืนยันทำตามขั้นตอนและก่อนนายทะเบียนพรรคการเมืองจะสั่งตั้งกรรมการสอบมีการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลมาก่อนแล้วหนึ่งชั้นพบว่าคำร้องมีมูลเหตุเพียงพอขั้นตอนต่อจากนี้อาจต้องเรียกทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องเข้าชี้แจงปกป้องศรีสนิทคณบดีคณะนิติศาสตร์มท.และปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มท.กล่าวในงานเสวนาคดีตาใบขาดอายุความใครรับผิดชอบจะดำเนินคดีต่อได้หรือไม่ชี้รัฐบาลออกพ.ร.ก.ต่ออายุความคดีตากใบได้วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภากังวลว่าหากยังจับตัวจำเลยไม่ได้อาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงถี่ขึ้นได้วันที่21ตุลาคมดินเนอร์พับร่วมรัฐบาลชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรรับมีการคุยกันทั้งเรื่องลบเรื่องเซนซิทีฟและได้ขอให้ทุกคนพูดคุยสื่อสารกันทั้งในคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมนายกรัฐมนตรียันรัฐบาลไม่กังวลกกต.สอบคดียุบพรรคไม่มีอะไรต้องห่วงชูศักดิ์ศิรินินท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแย้มกฎหมายที่มีอยู่มีช่องทางฟ้องกลับ
พร้อมเรียกร้องว่าต้องสั่งคายนากฎหมายครั้งใหญ่ทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอื่นๆอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโต้ปมทักษิณครอบงำพรรคเป็นไปไม่ได้วุฒิสภาทบเดือดแย่งโคตากมท.ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างงบรบประชามติที่สุดผลโหวตกลุ่มสีน้ำเงินกวาดเรียบทั้ง14คนปรีดาบุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนย้ายเข้าสังกัดพรรคกล้าทำส่งผลให้พรรคนี้มีส.ส.4คนแล้วคลังโอนจ่าย 10,000 ให้ผู้ได้สิทธิ์รอบแรกที่จ่ายไม่สำเร็จ 3.81 แสนรายและคนพิการที่ต่ออายุบัตรแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 3.36 หมื่นรายวันที่22ตุลาคมศาลรัฐธรรมนูญแจ้งอสส.ตอบกลับใน15วันถึงการดำเนินการการรวบรวมพยานหลักฐานในคำร้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณารับไม่รับคำร้องดังกล่าวเปิดตารางงานนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเดือนนบยมีคิวลงพื้นที่สลับการบินต่างประเทศ 6-7 พฤศจิกายนร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศที่คุณหมิงประเทศจีน 10-18 พฤศจิกายนร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประเทศเปรูนายกรัฐมนตรีปัดกระแสข่าวทักษิณชินวัตรเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลอาญารอบ2เพื่อขอบินไป UAE ยังไม่มีแพลนคณะรัฐมนตรีไม่รับหลักการร่างงบรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมหรือกฎหมายปฏิรูปกองทัพของพรรคประชาชนที่สภาส่งมาโดยให้กลาโหมไปยกร่างประกบผ่านการประสานงานของวิปรัฐบาลวันที่23ตุลาคมนายกรัฐมนตรีปลื้มนักลงทุนไทยต่างประเทศสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น BOI เผยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน9เดือนแรกของปี2567สูงขึ้นต่อเนื่องมากถึง 2,195 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 722,528 ล้านบาทอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปัดนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขอให้ประสานวุฒิสภาให้ช่วยผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายนิรโทษกรรมกสม.ออกแถลงการคดีตากใบเรียกร้องรัฐเร่งจับตัวผู้ต้องหาเยียวยาในด้านการทำความจริงให้ปรากฏและผลักดันการแก้กฎหมายให้คดีที่เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงไม่มีอายุความจิราภรณ์สินธุไพรรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบยันรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเอาจริงในการสอบสวนคดีดิไอคอนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและต้องเดินหน้าสอบปมคลิปเสียงนักการเมืองส.วันที่24ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารขอโทษในนามรัฐบาลกรณีตากใบรัฐบาลทำเต็มที่แล้วจากนี้จะพยายามทำงานให้ดีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในส่วนการออกพ.ร.ก.ขยายอายุความหารือกฤษฎีกาแล้วยืนยันทำไม่ได้คนร้ายปล้นรถปิกอัพอบต.ไปก่อเหตุคาร์บอมที่สภ.ปนาเรและที่ว่าการอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีคนร้ายวางระเบิดชุดปฏิบัติการพลเรือนระหว่างลาดตระเวนพื้นที่อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาสกำลังพลบาดเจ็บ3นายกลางดึกคืนวันที่22ตุลาคมเกิดเหตุวางระเบิดพื้นที่ตำบลจบังติกออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมาก่อนแล้วซึ่งเหตุรุนแรงเกิดถี่ขึ้นช่วงก่อนคดีตากใบจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้สภาผู้แทนรับทราบรายงานของกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมโดยไม่มีการลงมติแต่ตีตกข้อสังเกตของกมท.เพราะหวั่นจะนำไปสู่การออกกฎหมายนิรโทษคดี112ด้วยมติ270-152งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1เป็นส.ส.เพื่อไทยที่ไม่เห็นด้วยถึง115เสียงขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมใจกันโหวตคว่ำจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับผลการศึกษาเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ภายในปีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีกับพวก6ปี18เดือนในคดีจัดซื้อถุงยังชีพเมื่อปี2554พร้อมชำระค่าเสียหาย1ล้านบาทและให้จำเลยทั้ง7ประการระหว่างอุทธรณ์รายละ 500,000 บาทวันที่25ตุลาคมชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกมท.วิสามัญสึกเกตแนวทางการตราร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมยันพรรคไม่ได้มีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของกมท.แต่ให้เป็นเอกสิทธิ์สดยันไม่ใช่การปิดประตูเรื่องนิรโทษกรรมเพราะยังมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างเป็นของ3พรรคและของภาคประชาชน1ร่างจ่อเข้าสภาสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดวันที่12ธันวาคมนี้สภาเปิดถกยัตติด่วนพิจารณาผลกระทบกรณีคดีตากใบขาดอายุความข้อเสนอการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้และยัตติด่วนการพิจารณาหาทางออกกรณีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตากใบภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันเรื่องจัดซื้อเรือดำน้ำจะพยายามให้จบในยุคของตัวเองประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าตามต่อผลการสอบสวนคดีดิไอคอนที่พัวพันมาถึงคนการเมืองควันหลงสถานการณ์รุนแรงภาคใต้หลังคดีตาใบสิ้นสุดอายุความไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาวันที่1พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร้อยเอ็ดตรวจราชการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหายาเสพติด